สวัสดีครับผมก็พบเกมโต๊ะหลวงตะลุยเช่นเคยนะฮะเราจะมาอยู่ในกิจกรรมล่องโชคชะตาในวันที่5นะครับผมก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับผมก่อนเข้าไปดูทีมก็กดเพิ่มแต้มให้หมดนะฮะแล้วกดจัดทีมเลยที่เราใช้ก็เป็นตามนี้นะครับผมตามที่เห็นนี่เลยครับผมอ่ะมาดูที่แหวนตัวแรกครับผมโปโกบีครับผมเป็น1121นะฮะแหวนถ้าเราเป็นป่องหยกแล้วก็ไอ้ป่องมรกตแล้วก็ทางด้านสุนัข3หัวนะครับผมแล้วก็กระดูกวิญญาณก็เป็นลิงนะครับผมกระดูกจำตัวนำตัวเนี่ยคือ4ดาวครับผมแขน5ดาวนะฮะเพิ่มแต้มเป็น ATK หรือจะเป็นคีดาเมจก็ได้ครับผมขาตรงไหนเพิ่มตรงนั้นนะฮะใครที่ ATK สูงแล้วก็เพิ่มคีดาเมจครับผมก็ติดแรงขึ้นนะฮะเอ้าข้ามเทเลยเทตรงก็ผมใช้เป็น2221ครับผมนะฮะ56ก็ใช้เป็นเกาะน้ำกับเทวจานะครับผมกระดูกก็ใช้เป็นสมาธิหัว4ดาวแขน6ดาวครับผมนะฮะเพิ่มแต้มเป็นสปิริตนะครับผมโซ่7 2211ครับผมแหวนหน้าเป็น6เนี่ยควรจะมี1วงแหวนที่ชื่อว่าป่องหยกเกาะศึกนะฮะผมไม่รู้จำชื่อมันถูกหรือเปล่านะมันจะเพิ่มคีย์ดาเมจให้3ตัวละครที่ดาเมจสูงสุดนะครับผมกลุ่มยังของปู่กบีครับผมแล้วก็อัพเป็น HP ครับผมถ้าซื้อครับผมจะใส่เป็น1ลวดเลยก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนำให้ถอดเป็น1ออกนะฮะก็ใส่เป็นจะใส่เป็นแล้วก็ไอ้2 3แหวน3แหวนที่เหลือเนี่ยใส่เป็น1 1 1เลยก็ได้หรือจะเป็นแบบที่ผมใส่ก็ได้ครับผมไอ้56ก็เหมือนเดิมกับโซ7นะผมก็ควรจะใส่ไอ้ป่องหยกเกาะสึกอันไปนะฮะกระดูกก็เหมือนเดิมครับผมของปูกบีอัพเป็น HP PC เป็น1ลวดครับผม56ใช้เป็นมังกรเดชสวรรค์นะครับผมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะเดี๋ยวผมใส่ยามังกรเขียวไปเลยก็ได้ครับผมแล้วก็เนวเทพจารย์นะผมมีดีกว่านี้ก็ใส่ดีกว่านี้นะฮะกลุ่มวิจารก็เป็นงูชิงสวรรค์ครับผมหัว4ดาวแขน4ดาวฮะเพิ่มแต้มก็เป็น ATK ครับผมน้องถั่วใช้เป็น1211ครับผมถ้าเกิดไปใช้แบน2เนี่ยคุณจะไม่เล่นนะฮะคุณจะโดนมันเล่นต่อจนมันแบบว่าตีติดยั่วยุทั้งทีมนะครับผมท่านควรใส่นะฮะแล้วก็ยูนิคอร์นนะผมยูนิคอร์นก็ใครมีก็ใส่นะครับผมใครมีก็หาแหวนอื่นนะครับผมก็มันเยอะแยะมากมายนะผมหาเอาตามที่คิดว่ามันเพิ่มดาเมจครับผมมีเยอะอยู่นะกระดูกวิญญาณก็ใช้เป็นจีรามายาครับผมแขน6ดาวขา4ดาวครับผมเพิ่มแต้มก็เป็นสปีดนะครับผมนะผมลืมกดให้ดูผมยศมานาครับผมใส่เป็น2211นะครับผมแหวนท่าใช้เป็นกะเหรี่ยงนะฮะก็เหมือนเดิมกับทางด้านน้องถั่วครับผมหากไม่แหวนกะเหรี่ยงก็ใส่เป็นแหวนแล้วก็ที่มันเพิ่มดาเมจผมพวกไอเต่าดำบุกค่ายพวกนี้ก็ได้ฮะกระดูกวิญญาณก็เป็นจะพัฒนาเงินคามนะครับผมเพิ่มแต่เป็นสปีดครับผมตัวมาก็นิ่งน้องหลงฮะนิ่งหลงก็ใช้เป็น2 1 2 1หรือจะใช้เป็น1 1 2 2ก็ได้ครับผมใครมีแหวนแสนใครมีแหวนคู่ของแหวน4เนี่ยก็ดีหน่อยครับผมก็ได้ใช้ทั้ง2ความสามารถเนาะส่วนไอแหวน5เนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมมีดีกว่านี้ก็ใส่ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ถามไม่มีก็พวกเต่าดำบกค่ายพวกไอกวางไงนะกวางมงคลแสงแก้วพวกนี้ก็ช่วยดีครับผมนะฮะก็กระดูกเป็นยางก็ทั่วไปครับผมผูกกับผมยึดมานานนะฮะเป็นสปีดครับผมนะก็ไปดูวิธีการเล่นเลยครับผมบอกเลยว่าการเล่นเกมเพลย์นะฮะปัญหามันเยอะมากครับผมเอาอย่างหลักของทีมตรงข้ามที่เราสร้างปัญหาเลยคือ1ทางด้านนาน่าเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ทีมเราเนี่ยติดยั่วยวนนะผมก็คือติดสับสนหรือมึนงงแหละมันจะตีมั่วแล้วใช้สกิลไม่ได้นะฮะอันที่2เลยก็คือมู่ไปครับผมตีติดยั่วยวนนะฮะทำให้เราคอมโบเราพังนะทำให้เราขึ้นกระบี่ไม่ได้ทำให้เราใช้สกิลไม่ได้ครับผมนี่คืออันที่2นะผมอันที่3คือโพซิซีบัฟหลุดนะครับผมก็ทำดาเมจได้น้อยลงนะฮะหลากหลายครับผมนะก็ดูตามครับผม เดี๋ยวตรงมาก็กลางขีดแดงก็เรื่องปกตินะฮะใครดวงดีหน่อยก็จะไม่กลางนะผมแต่ไม่กลางตอนนี้เดี๋ยวสักพักก็กลางเหมือนเดิมฮะเพราะงั้นการกลางก็คือปกตินะครับผมทีนี้เราจะเริ่มปิดสกิลวิญญาณไอ้ปิดเขาเรียกว่าใบเนาะใบพาสซีฟต่างๆก็คือของเจ๊ตรงเนาะผมก็เริ่มจากทางซ้ายแล้วก็ไล่จากขวามานะผมก็เริ่มจากระงับวิญญาณก่อน ใครที่ไม่ใช่มีแสนปีหรือไม่ได้มีแหวนแสนปีหรือไม่ถึง5ดาวครับผมใบแต่กีดวิญญาณก็พอนะอันนี้ผมมีแสนปีเนาะผมก็ใบอะไรไม่จะทบไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยอ่ะพอถึงเจ๊ตรงเมื่อกี้แกเพิ่งใบ้ไปใช่ไหมแล้วก็แล้วพอเราได้ตีธรรมดาแล้วก็ตีตัวกลางไปครับผมเนี่ยให้มันกัดทีมจริงแล้วแล้วก็ไต้ซื้อตีธรรมดาไปฮะโซ่เจ็ดตีธรรมดาไปปูบีตีธรรมดาไปหลงหลงก็ตีธรรมดาไปเอ้าชิบหายแล้วกดผิดอ๋อรีหามึงมาเสียบรัดเทินขึ้นมาทั้งนั้นน้องถั่วครับผมอ่ะเริ่มใหม่ครับผมนะเสียเวลานิดหน่อยฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเทินผิดน่าจะจุดถั่วมันก็แซงเทินขึ้นมานะฮะผมกำลังเพลินเลยเมื่อกี้ก็เหมือนเดิมครับผมลักษณะเดียวที่เราเมื่อกี้เลยแค่วันนี้โชคดีตรงที่มันขึ้นมา4ชั้นนะเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันขึ้นมา4ชั้นอ่ะใบเหมือนเดิมครับผม
จูชิงกัดแรงนะถ้ากัดน้องเถิงก็ดาเมจเพิ่ม 500% นะฮะแถบลมอยู่นะแล้วก็ระงับแถบเครื่องมือนะครับผมระงับการเร่งนะแถบเครื่องมือนะคือถ้าใครไม่มี5แดงเนี่ยก็ให้ใบ้เฉพาะกิจวิญญาณพอนะครับผมอันนี้คือผม5แดงแล้วมีแหวนแสนปีนะมันเลยใบ้แล้วมันทบกันเห็นมั้ยมันจะทบกันท่านเนี่ยตัดวิญญาณแล้วก็ตัดการเร่งเครื่องมือครับผมทีนี้พอถึงเจ๊ตรงโจมตีนะครับผมแล้วก็กดโจมตีธรรมดาไปฮะตรงกลางครับผมใต้ซื้อตีตรงกลางธรรมดาไปโซ7ตีธรรมดาไปครับผมปูกระบี่ก็ตีธรรมดาไปฮะทีนี้ผมจะจุดกันนะอ่ะถั่วมันมาแซงเถิงพอดีกดคืนวิญญาณนะผมเร่งเถิงนะผมอ่ะแบบนี้ครับผมก็จบไปทีนี้ต้องนิ่งหลงก็ตีธรรมดาไปก่อนครับผมเก็บเกียรติไว้บ่มประยุทธ์มาน้ำบัฟหมูฮะนี่ก็รอก่อนนะผมโพซิซีกดข่มขู่ที่สมุดไปฮะย้ำนะครับผมเล่นไม่ได้แบบนี้ให้รีใหม่ได้เลยนะฮะจนกว่ามันจะแต้มสุกนะครับผมการเล่นกิจกรรมนี้ใช้การรีบ่อยๆก็ช่วยได้เยอะครับผมอ่ะแล้วครับพาสซีฟต่อแล้วกดการเขียดแดงครับผมลดดาเมจลงหน่อยเดี๋ยวจุกนะฮะมู่ไปเนี่ยหลักๆเลยห้ามมันยั่วยุนะฮะห้ามมันยั่วยุเราก่อนต้องสวดมนต์นะครับผมนะเนี่ยจูชิงก็ตีแล้วตีอีกครับผมอ่ะใต้ซื้อกดบัฟฮะโซ7ขี่คอเลยครับผมขี่คอปุกบีเลยปุกบีตีธรรมดาไปฮะอ๋อแล้วก็คือวิญญาณรอบหนึ่งครับผมนี่จะรอบสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะคือวิญญาณตุ่มครับผมนี่คือดาเมจแล้วจะทำได้ก่อนนะฮะเห็นไหมมันก็จะสาดติดมั่งไม่ติดมั่งนะฮะก็นะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้เราจะกดขี่กระบี่กันรวยๆครับผมขี่มาเลยขี่ต่อครับผมกดใบอะไรก็ใบไปนะฮะจริงๆควรใบพลังวิญญาณนะเหมือนผมพูดนะก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้มีแสนปีนะแล้วทีนี้กดขี่กระบี่ไปครับผมขี่ไปอ่ะปกกระบี่มาละทีนี้กดทิ่มดาบลงครับผมตุ่มครับผมนะทำมันจะแรงนะแต่เข้าก็จึงหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันก็แทนไม่เข้าละเดี๋ยวก็ได้มา75นะครับผมก็ตอนนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะฮะตอนนี้ทีมผมเนี่ยหมดอากาศเล่นแล้วนะตอนนี้ทีมผมแค่รอโดนตีจนครบเทิร์นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเห็นไหมมู่ไปมันเริ่มตียูยูเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นปะนะครับผมเนี่ยหลังจากมันกดไอ้นะพยัคฆ์ซาตานมันเนี่ยมันตีติดรวยๆนะครับผมแทบไม่เล่นกันนะฮะอันนี้ก็จริงๆก็อยู่ผมแค่ว่ารุ้นถ้าเกิดหมดเทิร์นนี้ไปผมกดออโต้นะผมรู้แล้วว่าหลังจากนั้นจะไม่เล่นละอันนี้แค่แบบพอรุ้นเฉยๆว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะผมกดปั๊บมาน้ำไปเลยครับผมนะลุ้นดาเมจนะครับผมปกบีก็อะไรก็จะหมดแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วก็เดี๋ยวกดแทงไปก่อนฮะเดี๋ยวพอให้น้องถั่วมันกดโดนเทิร์นมาให้จีข้างๆหนึ่งก็คือหมดพลังละตูมครับผมอ่ะคืนพลังวิญญาณมาครับผมแทงครับผมอ่ะหมดครับผมทุกอย่างกดออโต้ครับผมผมก็ปล่อยละ ก็ติ๊กสกิลครั้งไว้แบบนี้พอแล้วก็ยืนดูความตายครับผมจริงๆตอนนี้คือมันไม่มีไม่เหลืออะไรแล้วนะเราก็เตรียมโดนยั่วยุทั้งทีมแล้วก็ไม่เล่นเลยเห็นไหมฮะมันจะเริ่มโจมตีมานะก็คือมีลุ้นอีกอย่างหนึ่งคือเราโชคดีหน่อยก็คือหลุดจากพวงนี้แล้วก็เร่งเทิร์นให้ปู่กระบี่ปู่กระบี่ได้ตีเพิ่มอีก5แต้มอะไรพวกนี้นะฮะนะเกมนี้ก็ใช้ดวงพอสมควรนะฮะเห็นไหมโดนละหมดแล้วผมต้องถั่วไม่ได้โยนเทิร์นละหมดละนะผมก็เป็นสถานการณ์จริงๆครับผมร้อยเทิร์นเนี่ยเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะก็ไม่รู้ว่าคนพลังสูงเขามีปัญหาหรือเปล่านะแต่ไม่ถึงว่าถ้าเกิดคนพลังสูงเนี่ยเขาคงจะประมาณว่าแบบว่าทำดาเมจช่วงแรกที่ผมทำไปอะคือได้แรงกว่าผมนะและอย่างก็ผมใครมีปิโกบี5แดงเนี่ยในระหว่างที่ผมใช้สกิลอะไรพวกนี้นะฮะคือไอ้ผู้ผิดในระหว่างที่ตัวละครใช้สกิลเนี่ยมันจะแทงฟรีนะครับผมเพราะงั้นมันจะไม่ยืนทื่อเป็นกระบี่ข้างหลังอย่างเงี้ยฮะนะถ้าใครมี5แดงนี่คือโชคดีนะผมแล้วก็แบนแสนปีนะเดี๋ยวออกมาแทงเอาแทงเอาแทงเอานะผมนะนี่ยืนสงบนิ่งไปก่อนนะครับผมเห็นไหมติดหมดละคอมโบก็ไม่เหลืออะไรละก็สำหรับคนที่ดาเมจสูงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาใต้สื่อลงมันผมนะครับเพราะว่าผมเอามาลงเพื่อเพิ่มเกาะนะครับผมให้มันยืนอยู่ให้ไหวนะ
นะครับผมเพราะระดับ 50,000 ปีมันจะเพิ่มเกาะรวมจากอันเก่าเนี่ยเป็น 15% นะฮะแล้วก็มีการอัพดาเมจ 20% แล้วก็แม็ก HP อีก 10% นะครับผมให้เรายืนอยู่ได้จนพอได้ทำคอมโบนะฮะส่วนใครที่ไม่ไหวก็คงต้องตั้งแบบผมนะผมในกรณีที่เร็วแรกที่สุดคือต้องเอาปูกระดูกเอ้ยปูพิษปูแรดลงแทนไต้สื่อนะครับผมนั่นคือการป้องกันสูงสุดจริงๆนะฮะให้เราได้เล่นนะครับผมนะเพราะว่าถึงมันจะเป็นกิจกรรมตีบอสพวกนี้เนาะแต่บางทีดาเมจบอสมันก็ไม่ได้แบบปานีเรานะฮะเราก็ต้องชิงการทำดาเมจแล้วก็จบไปครับผมการโจมตีเนาะเนี่ยก็5เทิร์นหมดแล้วฮะก็ครับผมใครที่ทำทีมแบบผมเนี่ยก็ลองปรับเปลี่ยนบางจำนวนบางจุดดูนะฮะคือผมลงมาเป็นชั่วโมงกว่าๆกับ2ชั่วโมงนะแล้วผมก็ขี้เกียจทำละก็ถือว่าสูงสุดที่ผมทำได้แล้วครับผมนะฮะใครมีทีมที่ดีกว่านี้ก็เอามาปรับเปลี่ยนกันนะครับผมนะก็พลังเราก็ประมาณนี้นะผมทีมจริงประมาณ6-7 ล้านนะฮะดูจากทีมที่กระดูกมาได้ผมจัดเต็มที่ก็คือ7ล้านนะฮะไอ้ทีม9ล้านก็คือมันมี8ตัวเนาะก็ทีม7ล้านทำดาเมจได้ประมาณนี้ก็ผมก็โอเคแล้วแหละนะฮะก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันในกิจกรรมต่อๆไปเนาะณปัจจุบันนี้ก็มีหอโออาเข้ามานะผมซึ่งนะผมไม่พูดนะฮะเพราะผมไม่ได้ซื้อนะก็เลยไม่ได้ไปคุกคีจริงๆนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม